เอาไปดูตำรวจพาผู้ต้องหาที่บุกเข้าไปยิงหนุ่มอายุ24ปีเขานอนอยู่ในบ้านที่สมุทรสงครามไปซุ่มยิงเขา3นัดกระสุนนี่เข้าที่ขาซ้ายกับส้นเท้าเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามก็ได้รับแจ้งเหตุยิงกันในบ้านที่บางขันแตกอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามคุณผู้ชมไปตรวจสอบเจนายแก้วทองอายุ24ปีคนนี้เป็นคนโดนยิงถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาซ้ายกับส้นเท้าได้รับบาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลห่างออกไปจากบ้านหลังที่เกิดเหตุที่เขาบอกว่ามันจะเป็นห้องปลูกอยู่เดียวๆยกพื้นสูงประมาณสักเมตรนึงเนี่ยไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกเขาก็เก็บไปเป็นหลักฐานคราวนี้น้องชายทางคนเจ็บเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนโดนยิงตัวพี่เขาเนี่ยคนที่โดนยิงเนี่ยนายแก้วทองเนี่ยหลับอยู่ในบ้านตัวเขาไปอาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วล่ะสักพักได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งสามนัดแล้วเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าอ้าวมีคนโดนยิงซะแล้วตำรวจเข้าไปตรวจสอบประวัติพบว่านายแก้วทองเนี่ยเคยถูกตำรวจจับในคดีครอบครองยาเสพติดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยชุดสืบสวนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คือนายวรัญญูอายุ28ปีก็ติดต่อขอมอบตัวตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามพร้อมกับรถจักรยานยนต์ช่วงกลางดึกค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ตำรวจก็พาตัวนายวรัญญูไปชี้จุดเกิดเหตุและก็จุดที่มีการทิ้งปืนลงแม่น้ำแม่กลองนะคะกลางสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยหลังจากเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าร่วมกับเมียซึ่งก็เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปยิงนายแก้วทองที่บ้านเพราะว่ามีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนและเคยถูกซัดทอดนะคะซัดทอดถึงตนและแฟนสาวในคดียาเสพติดก็คือแค้นว่าทำไมขยายผลแล้วไปพูดชื่อเขาก็เลยมาลงมือก่อเหตุเบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นมีวุฒิปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มีข้อหาบุกรุกในยามวิกาลก็คุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับ